ครับพี่น้องวันนี้จะมาที่บ้านเกี่ยวกับบอร์ดนะครับก่อนพี่น้องจะทําการเปลี่ยนบอร์ดนะครับบ่ว่าจะเป็นบอร์ดเดิมหรือว่าบอร์ดโมดิฟายนะครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยพี่น้องจะต้องเช็คก่อนนะครับเช็คระบบก่อนนะครับก่อนที่จะทําการเปลี่ยนนะครับเพราะว่า มันจะมีผลเสียต่อบอร์ดของเฮาได้นะครับถ้าเฮาบอกไปตรวจอุปกรณ์รวมต่างๆเกิดมอ1มอเตอร์2ปั๊มน้ํา3เดนน้ําทิ้งนะครับพี่น้องต้องตรวจดูก่อนนะครับว่าอยู่ในอากาศที่พร้อมที่จะใช้งานก่อนนะครับก่อนจะเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยน แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแพงของไอ้ modify หรือว่า ไอ้บอร์ดของพวกเด้นะครับก่อนอื่นพี่น้องก็ต้องมาตรวจดู ไอ้ซีดีน้อยน้ำนี่ก่อนนะครับว่าพร้อมใช้งานก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นมาพี่น้องก็มาตรวจสอบดูว่าไอ้เดนน้ำทิ้งมอเตอร์อยู่ในสภาพติดพร้อมใช้งานก่อนครับถ้าทุกอย่างมีปัญหาพี่น้องก็มาตรวจสอบดูสายไฟนะครับสายไฟต่างๆที่เดินเข้าไปหาบอร์ดนี่นะครับพี่ต้องขอตรวจดูครับว่าพอมีหนูคัดหนูแท้มันสามารถช็อตเข้าหากันได้นะครับเพราะฉะนั้นบริประมาณนะครับต้องตรวจดูให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับ หลังจากนั้นมาถ้าตรวจดูอย่างเรียบร้อยดีแล้วนะครับเอาก่อยมาติดตั้งนะครับอันนี้ไอ้หลังจากที่ว่า ผมได้อธิบายเกี่ยวกับการติดตั้งบอร์ดของไอ้ modify นี่ไปเนี่ยจะได้มันทนครับอธิบายไปแล้วนะครับวันนี้ตอนนี้กับมาบอกคือว่าก่อนจะเปลี่ยนบอร์ดต้องตรวจสอบดูอย่างพร้อมนะครับ ตรวจสอบทุกอย่างครับที่เป็นอุปกรณ์ร่วมการทำงานนี่นะครับมอเตอร์ฟิชเชอร์ต้องตรวจนะครับ ไอ้ซีดีน้อยน้ำแล้วก็เดนน้ำทิ้งนะครับเพราะมูนี่ถ้ามันเกิดเสียนะครับมันบ่ดีครับมันก็จะสามารถทำให้ไอ้บอร์ดของเฮาเนี่ยครับเสียหายได้ครับ นะครับแล้วส่วนมากกับเป็นพวกสายฟุ้มสายไฟที่มีห้อยหนูกัดหนูแทะพี่น้องก็ทําการเปลี่ยนนะครับถ้าเฮาบ่ตรวจสอบดูละเอียดนะครับ โอกาสขาดของมันมีครับเพราะมันสามารถทําให้บอร์ดของเฮาเนี่ยครับเสียหายได้นะครับเพราะนั้นผมก็เลยมาแนะนําให้พี่น้องว่าก่อนจะติดตั้งบอร์ดเพราะว่าจะเป็นบอร์ดmodify เดี๋ยวเป็นบอร์ดของแท้ปุ่นนี่นะครับพี่น้องทําการตรวจสอบโดยละเอียดก่อนครับเมื่อมั่นใจแล้วเอาก่อยมาติดตั้งบอร์ดได้ครับเพื่อความปลอดภัยครับครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาแนะนํากันนะครับครับหวังว่าพี่น้องก็คงจะพอจะเข้าใจนะครับคือความละเอียดมีต่อใดครับความปลอดภัยในการซ่อมแซมมันก็จะดีขึ้นนะครับขอบคุณมากครับพี่น้องไว้นะครับขอบคุณจะไลค์ครับที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ